กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรียนเดียเกงห้าครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดเนี่ยวันนี้ไม่โย่แล้วเพราะว่ารถเนี่ยมีความแบบหรูหราแล้วก็มีความไม่ค่อยวัยรุ่นหมายเป็นช่วงเก้งเหยียบมิดทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยรถมันเอื่อยๆไงทุเรศวันนี้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาในรายการเรานะครับแบรนด์เนี้ยพบกันเลยมากับคุณซูซูกิ CSRS นั่นเองสวัสดีครับนี่มีความดำแล้วก็มีความหรูหราด้วยมีความเรียบหรือความหรูหรือความสปอร์ตมีทั้ง3ข้อในคันเดียวเลยคุณผู้ชมไปดูดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ Suzuki CS นั่นเองอ่านว่า CS นะฮะ CIAZ เนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าชื่อรุ่นเนี่ยสะกดออกมาอย่างนี้แล้วอ่านยากมากอ่านว่า CS นั่นเองความรู้สึกแรกที่เห็นคุณผู้ชมก็รู้สึกว่า Suzuki CS เนี่ยเป็นรถยนต์ Eco Car ที่มีขนาดห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากในกลุ่มณตอนนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยถูกผลิตและพัฒนาขึ้นมาต่อยอดจาก Suzuki Swift มันจะเรียบก็เรียบนะจะหรูก็หรูจะสปอร์ตก็มีนะมีให้เลือกด้วยกัน3แบบเลยคุณผู้ชมดีไซน์ภายนอกก็รู้สึกว่าออปชันที่ให้มาภายนอกเนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างหรือน้อยหน้าจากคู่แข่งเลยเพราะว่าได้ทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ในเรื่องของล้อแม็กขนาด16นิ้วชุดแต่งที่เป็น RS นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์หลังที่มีความโดดเด่นมากเมื่ออยู่บนท้องถนนค่อนข้างชอบตรงที่ว่ามันดูไม่เยอะเลอะเทอะแต่มันก็ดูดีอ่ะมันจะดูลงตัวแล้วก็มันดูอยู่ได้นานเราก็รู้สึกว่ามันมีส่วนผสมของความเป็นโครเมียมวัสดุปั่นเงาแล้วก็มีความสปอร์ตแบบพวกสเกิร์ตพวกนี้มันลงตัวดีอะไรเงี้ยภายในเมื่อเข้าไปนั่งคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็น Suzuki Swift แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแอบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แผงคอนโซลออกแบบมาได้แบบค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าใช้งานง่ายคือเอื้อมมือหยิบจับอะไรก็ถึงไปหมดที่สำคัญเราชอบมากเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีไฟแบบว่าสร้างบรรยากาศไฟส่องตามแบบจุดต่างๆมุมอับของรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นช่องวางของช่องวางแก้วมันรู้สึกว่าดูตั้งใจทำในขณะที่ Eco Car รุ่นเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่มีหรือรถที่แพงกว่านี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้ออปชันที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นพุทสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีนะคุณผู้ชมมีแอร์ออโต้มาให้เป็นฟังก์ชันในการเลือกสำหรับตัวท็อปท็อปทัศนวิสัยเราก็ชอบนะรู้สึกว่ามันก็มองอะไรง่ายรอบคันก็จะดูแบบโปร่งอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่อีโคคาร์บางรุ่นก็จะรู้สึกว่ามันแคบแล้วก็มันจะมีมุมอับอยู่อะไรแบบเนี้ยวันนั้นคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยครับขี่เรารู้สึกว่าความเร็วในการเดินทางไกลเนี่ยเมื่อวิ่งขึ้นไปประมาณสัก110กิโลเมตรขึ้นต่อชั่วโมงขึ้นแบบเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะรวมไปถึงการซับแรงจากช่วงล่างที่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสะเทือนค่อนข้างน้อยกว่าในบรรดากลุ่มคู่แข่งในบรรดาอีโคคาร์ด้วยกันเองรวมไปถึงขนาดของห้องโดยสารเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าประทับใจก็จะไปคาดหวังความสนุกในการขับขี่อะไรมากก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ว่าแบบขับแล้วไม่สนุกนะคือมันก็มีอัตราเร่งพอตัวจะเร่งแซงจะอะไรเนี่ยก็ทำได้แต่อาจจะไม่ได้แบบกระชับฉับไวเท่าพวกรถระดับสูงกว่านี้พวกเป็นซับคอมแพคอย่างเช่น Toyota Vios หรือว่า Honda City พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบมีความจุเยอะที่สุดในบรรดากลุ่มอีโคคาร์แล้วเราก็เลยมองว่ามันเป็นหนึ่งในข้อดีของมันเพราะว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างและสามารถโดยสารได้จริงเดินทางได้จริงเวลานั่งเดินทางไกลๆสัก 4-5 คนน่ะมันก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะไม่ต้องแบบมานั่งเบียดกันให้มันเหนียวเหนียงเหนียวเหนียวจักรแล้ติดกันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคือพื้นที่เยอะไม่ต้องมานั่งเบียดกันเนื้อที่วางขวาของผู้โดยสารตอนหลังก็จะกว้างมากตอนหน้าก็กว้างแล้วก็แบบที่เราชอบที่สุดก็คือว่าการตกแต่งภายในอ่ะด้านข้างมีการบุวัสดุนุ่มๆมาให้ด้วยนะซับคอมแพคบางคันยังไม่ให้มาเลยนะยังเป็นพลาสติกแข็งๆอยู่เลยไม่ว่าจะเปลี่ยนปรับโฉมเป็นโมเดล2016ไงก็ไม่บุนุ่มมาให้เรื่องของการเก็บเสียงไม่ว่าจะเป็นเก็บเสียงจากเสียงลมที่ปะทะเข้ามากระจกดักคู่หน้าเนี่ยเวลาวิ่งเร็วๆสัก110กิโลเมตรเนี่ยจะมีเสียงวีของลมเนี่ยค่อนข้างเข้ามาปะทะค่อนข้างที่จะน้อยหรือต้องวิ่งด้วยความเร็วสักประมาณ130 140ถึงจะได้ยินชัดเจนขึ้นแล้วก็รวมถึงเสียงจากที่ช่วงล่างที่สะท้อนขึ้นมาจากห้องโดยสารน่ะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเวลาเดินทางเร็วๆเนี่ยรู้สึกว่ารถเนี่ยมันมีความโยนตัวหรือว่าความเกาะถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไม่ได้โยนตัวเยอะแล้วก็เกาะถนนค่อนข้างที่จะดีแล้วก็
อาจจะเป็นเพราะเรื่องของล้อด้วยได้ล้อของขนาด16นิ้วเข้ามาทำให้รถเนี่ยมีอาการเกาะถนนค่อนข้างจะดีขึ้นเวลานั่งอะผ่านรอยต่อสะพานหรือว่าผ่านรอยขรุขระในความเร็วต่ำในความเร็วสูงอะเฮ้ยมันนั่งสบายจริงงงมากเพราะว่าไม่คิดว่าแบบซูซูกิจะทำรถที่มันได้นุ่มนวลมันไม่ใช่นุ่มแบบย้วยด้วยนะคือมันนุ่มแบบนุ่มแบบมั่นใจอะพูดถึงจุดด้อยก็ต้องพูดถึงข้อแรกเลยก็คือว่าเวลาเราไปขับเรารู้สึกว่าเราเสียดายตรงที่ว่าขนาดตัวถังมันใหญ่กับที่เท่าซับคอมแพคแต่เครื่องยนต์มันได้เป็นแบบอีโคคาร์ไงคือถ้ามันจะดีถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องยนต์แบบใหญ่อะคือมันได้ใช้เครื่องยนต์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันน่าจะทำให้การขับขี่มันมีชีวิตชีวามากกว่านี้จะเรียกร้องอะไรมากขนาดนั้นก็น่าไปอีโคคาร์อย่างที่บอกว่าข้อด้อยคุณผู้ชมเครื่องยนต์หนึ่งขนาด 1.2 ลิตรเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อรถยนต์ที่ไซส์ขนาดนี้หรืออาจจะเพียงพอแต่อาจจะไม่ทันใจสำหรับคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรีที่ชอบศาสตร์โค้งชอบเล่นโค้งหรือว่าชอบพละกำลังที่ซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยทันใจสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความเป็นอีโคคาร์ที่อัตราการสิ้นเปลืองก็สามารถมาไก่เกี่ยกันได้มั้งอีกข้อด้อยนึงที่เรารู้สึกว่าเราเสียดายคือว่าจริงๆมันน่าจะครบครันมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าแบบแถมการพับเบาะแบบ60-40มาให้เพราะว่าคู่แข่งเขาทำได้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าซีเอสทำได้มันก็จะครบเพราะว่าบางทีรถมันขนาดใหญ่กว่านี้เราก็เชื่อแหละว่าคนไม่ได้เอาไปนั่งอย่างเดียวบางทีเราเอาไปช้อปปิ้งไปซื้อของอะไรอ่ะเราก็อยากจะขนของอะไรซึ่งบางทีเราขนเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นอย่างเงี้ยท้ายรถมันใส่ไม่ครบอ่ะเราก็อยากจะพับเบาะให้มันแบบแทงเข้าไปได้ในห้องโดยสารนิดนึงพวงมาลัยเนี่ยยังมีระยะฟรีในความเร็วต่ำค่อนข้างเยอะเกินไปซึ่งเรามองว่าซูซูกิสวิฟต์เนี่ยอาจจะมีการเซตหรือปรับจูนพวงมาลัยมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าซูซูกิเซียสเท่ากับว่าเราเลยมองว่ามันเป็นข้อด้อยในการที่การเซตพวงมาลัยของเซียสเนี่ยมันทำได้ยังไม่ดีเท่าสวิฟต์นั่นเองทีมวิศวกรของการพัฒนารถอาจจะคิดว่าเออรถมันขนาดใหญ่ทำพวงมาลัยให้มันเบากว่าซูซูกิสวิฟต์เวลาขับขี่มันน่าจะเอาใจคนกลุ่มนี้มากกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีพวงมาลัยแบบซูซูกิสวิฟต์มากกว่าเพราะว่ามันจะมีลำหน้าจะทำให้การขับขี่มันกระฉับกระเฉงแล้วก็สนุกมากกว่านี้คือมันก็เป็นข้อดีนะเวลาที่แบบพวงมาลัยมันจะกระฉับกระเฉงมากกว่านี้ก็เสียดายเพราะซูซูกิมันเคยทำได้ไงซูซูกิเซียสเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่มองหารถที่ขับคนเดียวแน่ๆแหละเพราะว่าหนึ่งคือขนาดมันใหญ่ขับคนเดียวก็เหงาเพราะข้างในมันกว้างมากน่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นครอบครัวหรือว่าคนที่มองหารถยนต์ที่นั่งได้หลายคนนั่งสบายมีความเรียบหรูและมีความสปอร์ตอยู่ในคันเดียวกันโดยเฉพาะตัวท็อปตัวนี้ที่เอามาอยู่ที่ราคา 675,000 บาทเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีความคุ้มค่าของอุปกรณ์แล้วก็คุณงามความดีของการโดยสารค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะกับคนที่มีเม็ดเงินอยู่ประมาณมูลค่า 5-600,000 บาทเนี่ยแล้วต้องการรถที่เน้นในเรื่องของการเดินทางในการโดยสารเป็นหลักสรุปรถคันนี้มันมาถูกที่แต่ผิดเวลาไปนิดนึงคุณผู้ชมผิดตรงที่ว่ามันมาในจังหวะที่อีโคคาร์เนี่ยมันสโลว์ดาวน์ไปแล้วอะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของเรานะครับได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมรวมไปถึงช่องทางต่างที่สามารถติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram โดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างกันเลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพีเตอร์ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันแล้วล่ะที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณเนาะอาคารไซฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับมันพูดลิ้นไก่ขั้นหนึ่งอมอะไรในปากล่ะนั่นสิอมอะไรก็ไม่รู้ทำไมเนื้อที่กว้างขนาดนี้เสียงสตาร์ทเครื่องแบบจิ้งหรีดจิ้งหรีดนี่ชมหรือว่าเขาหรอแต่แอร์เย็นนะใช่แอร์มาไวจ้ะซูซูกิเซียอะไรก็ไม่จะออกเสียงผิดนะเป็นซูซูกิเซีย